สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้หากับข้าวก่อนนะครับช่วงเช้าสวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านฉันวันนี้นะครับวันนี้ เปิดรายการใหม่แต่ได้พบกับวิถีชีวิตเช้าๆนะครับของพวกเรานะครับผมแล้วก็เพื่อนฟ้าแล้วก็ครอบครัวนะครับได้ยินเสียงรถอยู่เดินได้ยินเสียงรถอยู่เดินไปยังมาไม่ถึงเสียงเจียวเจ้าเจียวเจ้าตลาดสดหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขายมาหากับเขากินครับมามือใดล่ะมามือใดโอ้มาดูกับข้าวว่ามีอะไรบ้างโอ้กับข้าวร้ายอยู่ตัวนี้กับข้าวช่วงเช้านะครับเฮ็ดข้าวซ้ายหนึ่งครับเด้อเฮ็ดเด้อนี่ขิงมังคามินโอ้ขิงงามแต่เพื่อนขิงสวยมากโอ้ยกระชายกระชายทางรถที่เดินหนีหมูปลาทูปลาทูหมูไก่กับข้าวกับข้าวนะครับเด้อกับข้าวกับข้าวมาแล้วเร็วๆยายแป๋วบดได้ตลาดเช้าหน้าบ้านโอ้นี่ของสดอยู่ทางนี้ของสดอยู่ทางนี้ค่ะมีหมูหมูบด30 บาทนะค่ะเด้อเอ้าลูกค้าเก็บตกหมู70 บาทค่ะร้าน80ร้านน้ำเจ้าหน้ามันจะเหลืออะไรเยอะดูข้าวโอ้หมูสามสันเพื่อนนี่หมูจะเอาไว้ใช้ตอนใดกินเยอะหมูหอมผิดประหยัดไว้ใช้ตอนใดอย่างสิเจ้าอันนี้จักบาทเออไปหาสามกระดูกบ่ช่วยตาอยู่แถวใดเขาก็เห็นเป็นดอกตอนน่ะวันนี้กับข้าวเยอะนะครับไอหัวละไอปลามูลมีไหมปลามูลปลามูลนี่ทอดมาแล้วมูลนี่จักหน่อยมูลเหนือมูลเหนือมัน80ค่ะ3,000กับ80ไก่40 บาทเด้อไอหมูบด130อันนี้ดีสิบบาทค่ะคนมาให้เองนี่หนึ่งไอ้ทุกคนมาให้ได้ทั้งเรื่องอ่ะมึงก็มีข้อมูลมาข้อมูลมาเหมือนเอาแผนค้ายังงี้นี่พอเพียงนะครับนี่พึ่งพากันนะครับใครมีอะไรก็เอามาขายข้าวเด้อค่ะเด้อค่ะมาซื้อคนหนึ่งเอามาขายคนหนึ่งซื้อนะครับหมุนเวียนกันในชุมชนนี่แหละครับโอ้มีวันนี้คนเยอะนะครับซื้อเลยนั่น10 บาทค่ะ 10 บาทนั่นเลยซื้อในบาจ้านนั่นละเออซื้อผ่านตัวแทนเลยเออต้องขึ้นรถก่อนไม่ตูดปอบไปจุดเดียวนะครับตรงนี้ข้าวกระถือของซื้อหมดเลยคนไหนปลูกผักปลูกพืชก็เอามาขายกับอาจารย์อาจารย์ก็จะวิ่งขายตามบ้านนะบอกเอากี่ลูกมาเอาอยู่บอกข่าวจังเลยค่ะยี่ปุ๊กลูกแม่บ้านก็รับโคตรเยอะค่ะเออย่างปูดก็ได้ปูดขายเป็นกิโลบ่ขายเป็นกิโลแม่สองคนให้ละเอียดมากแม่แม่เป็นนี่เครื่องไงเพื่อปูดง่ายแท้อืมโอ้โหไม่เครื่องไงเนาะเออเราต้องเอาปูดที่ตัวแข็งปูดก็เป็นเงินเนาะครับก็นี่คือหมอบอยโอ้โหนี่คือวิถีชีวิตนะครับในช่วงเช้าก็จะมาหากับข้าวกับรถเรียกขอเรียกอนุญาตเรียกอาจารย์นะครับคุ้นเคยเรียกชื่อนี้นะครับมันขมิ้นมาขายมาประมาณ7 โมงกว่าๆเดี๋ยวเราวันนี้ของเยอะหน่อยนะครับนั่นไหนค้ากับเขาแล้วเนาะหมุนเวียนเนาะค้ากับเขาค้ากับเขาเออหมุนกันไปมาหมุนกันมาไปนี่มาพ่อด้วยค่ะ
คิดบอกเนี่ยคือเป็นแค่ไก่ตัดไปอันนี้ก็หลายเผือกคุณว่าแต่เผือกเผือกเผือกโอ้ยคนบ้านโคกคือเหลียวกล่องคักแท้เฮ้ยคนบ้านโคกโอ้ยอีหยังอ่ะแง่ยิ้มดิล่ะยิ้มดิล่ะโอ้ยเออคนคนคนยิ้มค่อยๆอืมใจตอนเดียวเลยว่าคนนี้ยังกินเดียวครับอืมกินเดียวเลยนี่ก็ยังยังบ่ทอซะนี่เลยบ่ให้ครับให้มีได้มั้ยคะไหนครับหัวละ10บาทจ้ะนี่ดิเสร็จแล้วปลาได้อะไรครับนี่ได้เผือกกับเห็ดกินอาหารแบบไม่ค่อยมีไขมันมีไก่มีหมูวันนี้ปลาไม่มีครับปลาทูมีไก่มะพร้าวที่ขึ้นมาจากมาจากต้นเมื่อกี้นะครับซื้อมาเบิดลาพอได้มาให้ได้กินของราคาถูกด้วยตาจานนี่ขายไม่แพงนะครับไม่แพงเลยถ้าเป็นของในบ้านๆนี่ไม่แพงพ่อพยางเครื่องทั้งสองหน่วยบ่สองลูกนะครับมะพร้าววันนี้ชื่อใบเลยเนาะไม่มีไหมไม่มีสามสิบชนิดร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าบาท155นะครับเช้าวันนี้วันหนึ่ง155ประมาณประมาณทุกวันประมาณประมาณบางวันก็มากบางวันก็น้อยนะครับใช่บ่มีนะลาบนี่ครับลาบมาด้วยครับขอบคุณครับเข้าบ้านนะครับโอ้กินแต่ผลไม้เว้ยเพิ่นนี่เอามาแล้วนี่เออขวัญใจชาวบ้านนะครับน้าจารย์ขวัญใจชาวบ้านอะไรล่ะครับนี่จุดนี้คนเยอะนี่นะครับเช้าหนึ่ง155แต่ก็ไม่ได้กินมื้อเดียวนะเราก็ทำหลายมื้อนี่เครื่องได้อะไรนะกระดูกหมูกับหมูสับกระดูกหมูกับหมูสับแล้วก็ผักแล้วก็มะพร้าวนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศจับใจตลาดเช้าก็ว่าได้นะครับจะไปทานกับข้าวกันกินกับน้ำพริกหลังจากมาซื้อกับข้าวก็มาเก็บอันนี้เสริมหน่อยดอกแคข้างบ้านนี่เสริมหน่อยเราเอาไปลวกน้ำพริกกินเอาไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเอาให้มามามาโอ้ดอกกำลังดีเลยประโยชน์ปะไม่เอาแต่ดอกนะกินไม่ทานเลยนะขนาดแค่นี้แค่เดียวเองกินทีละหน่อยอ่ะทีละนิดละหน่อยนั่นไงอยู่ตรงนั้นตรงกลางอ่ะนะตรงกลางตรงกลางนี้เห็นปะนี่โอ้ตาซื้อกินทุกวันนะครับบางวันก็นี่ไงดอกหนึ่งหนึ่งคนไม่เห็นจุดนั้นก็ได้หลายร้อยแล้วอาจารย์เดียวนี่นี่นี่กลับไปต้องไปล้างมือนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของสัมผัสใครมาบ้างในถุงพลาสติกนี้ก็ต้องล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าบ้านนะครับเราซื้อรถพุ่งพวงมาอย่าลืมสับปะรดนะครับไปเข้าบ้านได้กับข้าวแล้ววันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับรายการบ้านฉันวันนี้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ